มาครับสวัสดีครับด้วยกันกับเอ็นจอยครับนี่วันนี้ผมจะมาแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวเชียงรายนะครับโดยเป็นเส้นทางที่ลอดชายแดนนะครับจากตัวเมืองแม่สายมานะครับเราจะเที่ยวเลาะชายแดนตั้งแต่ผาหมีนะครับผาหี้นะครับไปเที่ยวดูสะพานไม้ไผ่นะครับหอคอยรอรักไม้ไผ่นะครับแล้วเราก็จะขี่รถเลาะชายแดนไปนะครับผ่านด่านป่าซักไปออกแม่สายกันครับเดี๋ยวไปดูเส้นทางกันไปดูในหน้าจอนะนี่ด่านพรมแดนแม่สายแห่งหนึ่งนะด่านแม่สายนั่นเองฝั่งหนึ่งจะเป็นท่าขี้เหล็กของพม่าขอเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับนี่ตำบลเวียงพาคำนี่ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมขี่มอเตอร์ไซค์ล้อมาตรงนี้ครับนี่มันจะเป็นเส้นล้อชายแดนมาปึ๊บ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 ล้อมาแบบนี้นะครับลงมาผาหมีแล้วก็ลงมาผาฮีนะครับมาเที่ยวสะพานรักไม้ไผ่นะครับจริงๆเนี่ยเส้นเนี้ยมันทะลุนี่ครับฐานปฏิบัติการดอยช้างหมูช้างหมูบนะครับถึงพระธาตุดอยตุงนะครับแต่ผมจะไม่ไปถึงตรงนั้นผมจะไปโฟกัสที่หมู่บ้านผาหมีแล้วก็ผาฮี้แล้วก็จะไปขี่รถเลาะชายแดนไปนะครับไปออกด่านแม่สายเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเส้นทางเส้นแรกกันก่อนที่เราจะไปนะเราขี่รถเนี่ยมุ่งตรงไปทางนี้ครับเลี้ยวเข้าไปนะครับหมู่บ้านผาหมีตรงนี้ครับก่อนเข้าหมู่บ้านผาหมีเนี่ยประมาณแถวๆเนี่ยก็จะเจอด่านทหารด่านทหารเนี่ยก็ทหารก็จะตรวจบัตรประชาชนเราแนะนำให้พกบัตรประชาชนด้วยนะเพราะว่าจะได้แสดงตัวตนเราว่าเราเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ทหารเนี่ยเขาจะถ่ายบัตรประชาชนคู่กับตัวตนของเราจริงๆนะผ่านเส้นทางผาหมีมานะครับเส้นทางผาหมีเนี่ยระหว่างทางเนี่ยผมต้องบอกว่าเจอสวนคุณปู่สวนคุณปู่ในแผ่นที่เนี่ยอาจจะอยู่ห่างจากตัวถนนนิดหน่อยเราก็ต้องเข้าไปนิดหน่อยไปเจอสวนคุณปู่ตรงนี้อ๋อมอเตอร์ไซค์ขี่ลงไปเลยนะสวนคุณปู่นี่ทางลงค่อนข้างจะโหดหน่อยนะทางลงนี้เนี่ยโอ้โหดูจากทางลงแล้วถ้าไม่ชำนาญอย่าเอามอเตอร์ไซค์ลงไปเดินลงไปดีกว่าครับแนะนำให้เดินแบบนี้ฮะเดินลงไปโอ้ทางโหดเอาเรื่องนะโอ้โหต้องบอกว่ามันอลังการมากเพราะว่ามันเห็นเมืองแม่สายนะครับในระหว่างช่องของภูเขาโอ้โหสวยงามมากผมขอบอกเลยผมขี่รถออกมานิดนึงก็จะมาเจอจุดชมวิวผาหมีนะครับจุดชมวิวตรงเนี้ยผมขี่รถออกมานิดนึงครับมาเจอจุดชมวิวตรงนี้นี่เดี๋ยวขอแวะเลยก่อนจุดชมวิวดอยผาหมีนี่ตรงนี้เราขึ้นมานิดเดียวนะตรงนี้เมื่อกี้จากสวนคุณปู่จุดชมวิวเนี่ยจะมีป้ายจุดชมวิวดอยผาหมีนะครับถ้าเห็นโค้งแบบนี้นะครับโค้งตัว H แบบนี้นะครับตัว S หรือเปล่าตัว M เลยเนี่ยเป็นโค้งแบบนี้สวยงามมากจะเห็นวิวแบบนี้โอ้โหสวยงามมากครับแล้วก็ขี่รถต่อมาเรื่อยๆครับขี่รถต่อมาเรื่อยๆครับหลังจากออกจุดชมวิวดอยผาหมีมั้ยเนี่ยเราก็ขี่รถมาเรื่อยๆเพื่อที่จะไปหมู่บ้านผาหี้กันต่อนี่เลาะมาตามชายแดนเลยครับเส้นชายแดนเลยผมเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านี่เพราะว่าอีกฝั่งนึงเป็นพม่าแล้วขี่เลาะมาเรื่อยๆครับยาวมาครับเราจะไปที่บ้านผาหี้กันต่อมาถึงจุด3แยกตรงนี้นะนี่3แยกตรงนี้3แยกตรงเนี้ยตอนแรกผมก็งงอยู่ว่าทางเข้าเนี่ยตรงซ้ายมือของผมเนี่ยเป็นป้ายหมู่บ้านขวามือขึ้นดอยไปได้อีกขวามือก็คือเส้นนี้นะครับเส้นตรงนี้สามารถขึ้นดอยไปได้อีกอ๋อนี่ไงมันจะถึงแล้วนี่แต่ผมก็ตัดสินใจไปทางขวานะตัดสินใจไปทางขวาขี่รถขึ้นมาอีกเพื่อที่จะมาถ่ายป้ายตรงนี้นะครับป้ายมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นป้ายหมู่บ้านผาหี้นะครับให้เราถ่ายรูปตรงนี้ได้จุดตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เกือบจะสูงสุดละครับแต่ยังมีจุดที่สามารถขับรถขึ้นไปได้อีกนี่ฮะก็ถึงผาหี้ไปที่เรียบร้อยแต่ผมแค่มากเมื่อกี้ผมขึ้นมาทางนี้นี่โอ้โหหลังจากนั้นเนี่ยก็ขี่รถนี่ครับเลาะลงมาทางหมู่บ้านเลยขี่ลงไปดูข้างล่างต่อครับไปให้สุดทางชันมากครับเลาะเข้ามาในหมู่บ้านแบบนี้ครับเลาะเข้ามาในหมู่บ้านผมต้องบอกว่าผมอยากไปให้สุดตรงนี้ครับนี่ก็สิ้นสุดที่โรงเรียนนะครับผมได้ขี่รถเข้าไปเนี่ยขี่รถเข้าไปในโรงเรียนเลยก็สุดเส้นทางจริงๆครับตรงนี้ของบ้านผาหี้นะแล้วก็ขี่รถย้อนออกมาที่มันเป็นโรงเรียนสุดทางที่โรงเรียนก็ระหว่างทางที่ย้อนออกมาเนี่ยครับผมก็นี่ครับสะพานไม้ไผ่ไร่ผาหี้นะครับผมไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนครับมันไม่มีทางเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ไม่มีทางเข้าไปจริงๆครับสรุปแล้วคือผมต้องมาเลี้ยวตรงนี้ครับนี่เขาเขียนไว้ว่าห้ามรถยนต์เข้าต้องไปเลี้ยวตรงนี้หลังจากนั้นก็มาถึงสะพานไม้ไผ่ไร่ผาหี้เป็นที่เรียบร้อยครับสะพานไม้ไผ่ไร่ผาหี้
นี่สะพานที่นี่เนี่ยเป็นสะพานไม้ไผ่แล้วก็เขาประดับประดาด้วยร่มมีจุดชมวิวจุดสูงสุดข้างบนนี้นะครับมองเห็นช่องระหว่างภูเขานะครับเขาบอกว่าส่วนหัวคือทางซ้ายนะครับตัวคือทางขวาของเขานางนอนนั่นเองนะครับตรงกลางจะมองเห็นเมืองแม่สายครับแม่จุดนี้เป็นจุดชมวิวที่ค่อนข้างสวยเลยครับตรงนี้เป็นร้านกาแฟร้านกาแฟนี่เดี๋ยวให้ดูวิวข้างหลังก่อนปึ๊บไปต่อหลังจากสะพานไม้ไผ่ไร่บางฮีเนี่ยก็ขี่รถย้อนขึ้นมาครับขี่รถย้อนขึ้นมาตรงนี้เลาะมาเส้นเดิมครับนี่เลาะมาเส้นเดิมแต่จะไม่เลี้ยวออกผาฮีนะนี่ตรงนี้3 แยกตรงนี้มาทีแรกก็งงเหมือนกันครับถนนเส้น1149เนี่ยนี่ครับมันจะไปเลาะออกแม่สายกันเลยผ่านด่านตรวจปลาสักครับครับระยะถ่ายรูปครับผมด่านตรวจประสักนี้ก็ทหารก็จะถ่ายรูปของเราเหมือนเดิมคู่กับบัตรประชาชนอย่าลืมพกนะบัตรประชาชนผ่านพระมหาเจดีย์ชนะศึกครับตรงนี้ทีแรกก็งงเหมือนกันว่ามันคืออะไรขี่รถมาเรื่อยๆครับนี่จนเรามาเข้าสู่ถนนหลักก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าด่านพรมแดนไปเลยโอเคครับนี่สำหรับคลิปนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวเลาะชายแดนกันไปนะครับเส้นทางนี้เลยโอเคครับผมพบในคลิปหน้าว่าผมจะไปเอนจอยไหนไปสร้างความสนุกสนานอะไรกันต่อไปสำหรับนี้ไปนะครับบ๊ายบาย